ื่องของการขาดแคลนชิปนะคะก็ถือว่ากลายเป็นประเด็นที่เริ่มลุกลามบานปลายนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่วงการ IT หรือว่าวงการรถยนต์เท่านั้นล่าสุดนะคะคนที่เขาผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเขาก็เริ่มมีปัญหาแล้วส่งออกได้น้อยลงเพราะว่าตัวชิปนั้นไม่เพียงพอนั่นเองนะคะนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดทางด้านของเจสันไอค่ะ CEO ของบริษัท Whirlpool Corp ในประเทศจีนก็บอกว่าปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ลุกลามเข้ามากระทบกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคนะคะนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็โทรศัพท์มือถือซึ่ง Whirlpool นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเขาส่งสินค้าไปยังยุโรปลดลงนะคะฐานการผลิตในจีนที่ส่งไปสหรัฐก็ลดลงไปประมาณ 25% ในบางเดือนนะคะซึ่ง CEO ของ Whirlpool เนี่ยไปพูดในงาน Appliance and World Electronics Expo ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยพอใจนะเพราะว่าตอนนี้การบริโภคความต้องการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นกำลังซื้อก็เริ่มกลับมาแล้วแต่ที่น่าสนใจคือกลับกลายเป็นว่าไม่มีชิปมาผลิตสินค้านั่นเองนะคะซึ่งก็บริษัทตอนนี้เผชิญกับความยากลำบากในการจัดหาชิปควบคุมขนาดเล็กให้เพียงพอสำหรับใช้ในสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าเช่นเดียวกับบริษัทฮังโจโรแบมแอปพลายแอนซ์ค่ะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนก็ต้องเลื่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นออกไป4เดือนเพราะว่าไม่สามารถจัดหาชิปได้เพียงพอขณะที่สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ใช้กับสมาร์ทโฮมก็เลยจำเป็นต้องใช้ชิปจำนวนมากนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ชิปในประเทศจีนแทนค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ